บทที่33ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบและแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุญาตจับหัดเบื้องขวาของนางชูขึ้นเสมออกของข้าพเจ้าแสงอันเรืองอุไรของทินกรเมื่อจวนย่ำสนธยาสาดมากระทบมือนางมองดูสะอาดสุขใสประดุจแผ่นทองคำข้าพเจ้าก้มลงจุมพิษเพียงแผ่วเบาถ่ายปราณและความรู้สึกทั้งมวลลงหลังหัดและองคุลีที่สวยงามและแล้วก็ได้นำหัดนั้นมาวางณอุระประเทศเบื้องซ้ายของข้าพเจ้าเป็นทำนองมอบหัวใจให้อยู่ในอุ้งมือของนางเป็นหัวใจที่แท้จริงและเต็มไปด้วยความรู้สึกส่วนหัวใจที่ผู้อื่นจะเอาไปนั้นเป็นหัวใจที่ตายซากเหมือนกล้วยที่ยืนต้นตายเมื่อถูกตัดเครือออกแล้วสาวน้อยได้โอนอ่อนผ่อนตามคำพูดและอาการของข้าพเจ้าทำให้นางสงสารอย่างจับจิตประดุจอสรพิษงูเหลือมร้ายถูกมัดรัดกายด้วยใยกล้วยตานีก็พรันนอนสงบนิ่งจุดอ่อนของมวลนารีอยู่ตรงที่ถูกเว้าวอนด้วยคำหวานให้เกิดความสงสารเห็นใจอีกประการหนึ่งเล่านางรู้สึกว่าวันเวลาที่จะคบกันอย่างนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วความพลัดพรากจะมาถึงในไม่ช้าจึงตามใจข้าพเจ้าเสมือนเพชฌฆาตตามใจนักโทษประหารในวันสุดท้ายดังนั้นนางจึงเอียงศีรษะลงบนไหล่เบื้องซ้ายของข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวลเหมือนพระพายกระพือพัดเมฆมากระทบไหล่เขาก็ปานกันรสสัมผัสที่นุ่มนวลเย้ายวนให้เกิดความวาบหวามในดวงจิตแสดงฤทธิ์ออกมาเป็นการเคล้าเคลียอย่างถนอมท่านอย่าเพิ่งนึกโทษวิมลมาเลยว่าเหมือนหญิงใจง่ายถ้าท่านเคยมีความรักท่านจะเห็นใจผู้ตกอยู่ในห้วงรักว่ากระวนกระวายสักปานใดองค์ชายนางพูดข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะท้อนจากภูเขาหม่อมฉันไม่มีหัวใจจะรักใครได้อีกแล้วนอกจากองค์ชายเพียงผู้เดียวเท่านั้นน้องหญิงข้าพเจ้าพูดขอให้ข้าพเจ้าได้เรียกท่านว่าน้องหญิงเถิดเป็นคำไพเราะนุ่มนวลข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งว่าข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ให้น้องหญิงเพียงผู้เดียวความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องหญิงนั้นมากล้นเกินที่จะสรรหาคำใดมาพูดให้เหมือนความรู้สึกของดวงใจได้ขอให้น้องหญิงรับทราบไว้ว่าความรักทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีต่อสิ่งใดๆในโลกนี้เมื่อนำมารวมกันแล้วก็ยังไม่เท่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อน้องหญิงถ้าข้าพเจ้าจำต้องแต่งงานกับหญิงอื่นก็เป็นเพราะความรู้สึกกตัญญูอยู่ในโอวาทของสมเด็จพระราชบิดาผู้มีพระคุณล้นเกล้าแต่ความรักข้าพเจ้าที่มอบให้น้องหญิงทั้งหมดแล้วการแต่งงานจึงเป็นเพียงหน้าที่ส่วนความปรารถนาแห่งดวงใจนั้นเป็นเรื่องที่ใครบังคับกันไม่ได้ขอบพระคุณองค์ชายที่กรุณาประทานเกียรติให้หม่อมชั้นมากถึงปานนี้ชาตินี้หม่อมชั้นอาภัพอับโชคสิ่งที่หม่อมชั้นต้องการมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่พยายามหลีกหนีมักจะมีมาหาอยู่เสมอๆเพียงได้สดับคำดำรัสของพระองค์ชายเท่านั้นหม่อมฉันก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็มีคนรักหม่อมฉันจริงๆและผู้นั้นเป็นผู้ที่สูงศักดิ์ต่อไปภายหน้าจะเป็นจอมคนในแผ่นดินสำหรับความรักของหม่อมฉันที่มีต่อองค์ชายนั้นได้ขึ้นถึงที่สุดแล้วจะไม่ขึ้นและไม่ลดอีกคงจะรักษาอยู่ในระดับนี้ความสุขของหม่อมชั้นอยู่ที่ได้รักองค์ชายและทราบว่าองค์ชายรักหม่อมชั้นเหมือนกันนางพูดเท่านี้แล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ความสุขของข้าพเจ้าก็อยู่ที่ได้รักน้องหญิงและทราบว่าน้องหญิงก็รักข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วราชสมบัติในปฐพีมณฑลนี้รวมกันยังไม่มีค่าเท่าน้องหญิง
ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดๆที่ไม่มีน้องหญิงรวมอยู่ด้วยวิมลมานเงยหน้าขึ้นแววแห่งปีติฉายออกมาจากใบหน้าและแววตาของนางแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีน้ำตาพร่างพรายอยู่ที่เบ้าตาทั้งสองแต่ไม่ประหลาดเลยใช่ไหมท่านผู้หญิงนั้นดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ดีใจก็ดื่มเมรัยเสียใจก็ดื่มสุราเลยไม่รู้ว่าเขาดื่มเพราะดีใจหรือเสียใจกันแน่ทำงานเหนื่อยมากก็ร้องไห้เสียใจก็ดื่มสุราอ้างว่าเพื่อบำบัดความระหยให้ซาสางเมื่อว่างมากเกินไปก็ดื่มสุราโดยอ้างว่าไม่ทราบจะทำอะไรข้าพเจ้าประคองเธอให้ซบลงบนแผ่นอกเหมือนพ่อนกหรือแม่นกกางปีกออกปกป้องลูกน้อยซึ่งสั่นสะท้านเพราะลมหนาวสาวน้อยธิดาช่างทองมีนามว่าวิมลมานมีอาการเหมือนจะเริ่มเจ็บไข้อย่างนี้เองดารุณีวัยกำดัดผู้ไม่เคยสัมผัสเชิงชู้สาวเริ่มรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเมื่อถูกชมข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะเรื่องของข้าพเจ้าถ้าจะเล่าค่อนข้างละเอียดท่านจะต้องทนฟังสักสองหรือสามคืนเวลานี้ก็จวนจะถึงกึ่งมัชฌิมยามแล้วข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพักผ่อนบ้างจึงขอเล่าอย่างรวบรัดว่าข้าพเจ้าและวิมลมานต่างสัญญาว่าจะรักกันแม้จะครองกันแต่เพียงใจก็ตามในที่สุดพิธีมงคลอภิเษกสมรสของข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงจุฬารัตน์แห่งสาครนครก็มาถึงพิธีมโหฬารปานว่าจะมีมโหรสพทั่วแคว้นปัญจาละประชาชนในชนบทมากหลายเดินทางมาสู่นครหลวงหัสตินาปุระเพื่อชมพิธีอภิเษกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชมเจ้าหญิงจุฬารัตน์ผู้มีนามกระเดื่องว่างามเลิศปานนางฟ้าธงทิวปลิวสวยมีไฟหลากสีห้อยย้อยระยะทุกถนนหนทางประดับประดาอย่างวิจิตรเพลิดพรายมีเสียงชโยโห่ร้องแสดงความยินดีปรีดาอยู่เป็นระยะระยะความงดงามอัมไพพรรณในวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้านั้นสุดที่จะนำมาพรรณนาได้ขอให้ข้าพเจ้าเล่าข้ามไปเถิดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเล่าข้ามไม่ได้คือความสงสารและเห็นใจวิมลมานในขณะที่คนทั้งหลายกำลังสนุกกันนั้นใครเล่าจะซึมเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเท่าวิมลมานและข้าพเจ้าเองก็ไม่มีอารมณ์อันจะบันเจิดเฉิดฉายเยี่ยงคู่สมรสอื่นๆแม้จะพยายามอำพรางกิริยาให้ร่าเริงสักเพียงใดก็ไม่สำเร็จท่านผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้าไม่ได้ถือวิมลมานเป็นเพียงเพื่อนอารมณ์แต่ข้าพเจ้าถือเธอเป็นเพื่อนใจเมื่อขาดเธอเสียแล้วจิตใจของข้าพเจ้าจะเป็นประการใดขอท่านได้โปรดตรองดูเถิดเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นสตรีที่สวยงามสมคำเลื่องลือนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยงามน่ารักแต่ความรักของข้าพเจ้าได้มอบให้ธิดาช่างทองเกลี้ยงหัวใจเสียแล้วประกอบกับความสงสารที่คิดว่าเธอจะระทมเศร้าสักปานใดในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วทำให้ข้าพเจ้าเห็นการเอาอกเอาใจของเจ้าหญิงจุฬารัตน์เป็นเรื่องรำคาญถ้าเจ้าหญิงจุฬารัตน์สนิทสนมกับข้าพเจ้าอย่างน้องข้าพเจ้าจะรักน้องคนนี้เป็นที่สุดรักอย่างน้องนะท่านคนเราคบกันได้รักกันได้หลายฐานะอย่างเพื่อนอย่างพี่อย่างน้องต้องคอยสังเกตดูให้ดีว่าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะใดถ้าเขาหยิบยื่นความสนิทสนมให้เราในฐานะเพื่อนแล้วเราจะไปแสดงท่าทีแบบคนรักเขาเขาอาจจะรังเกียจขึ้นมาทันทีความเป็นเพื่อนก็พลอยเสียไปด้วย
หรือเขารักเรานับถือเราอย่างพี่อย่างน้องก็ทำนองเดียวกันแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธเรื่องการแปรสภาพของความรักหมายความว่าความรักอย่างเพื่อนอย่างญาติในขั้นต้นอาจจะแปรสภาพเป็นความรักอย่างคนรักในขั้นต่อมาเรื่องจะเป็นประการใดกิริยาที่แสดงออกเป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาต้องการจะคบกับเราในขอบเขตจำกัดเราก็อย่าแสดงอะไรอย่าทำอะไรให้เลยขอบเขตอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเพราะการทำเลยขอบเขตนั้นนอกจากจะก่อความรำคาญให้เขาแล้วเมื่อหลายครั้งหลายหนเข้าก็อาจจะเบื่อหน่ายและเกลียดชังเอาก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องไม่อยากพบไม่อยากเข้าใกล้เพราะเกรงจะถูกเอาอกเอาใจน่ารำคาญสุภาษิตมีอยู่ว่าจงให้เท่าที่เขาต้องการและจงทำเท่าที่เขาต้องการให้ทำเมื่อได้ความพอเหมาะพอดีทุกอย่างก็เรียบร้อยข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับเจ้าหญิงจุรารัตน์เป็นเวลา2 ปีท่ามกลางความนิยมชมชื่นของสมเด็จพระราชบิดาและพระประยุรญาติแต่ด้วยความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวของข้าพเจ้าเราไม่มีโอรสหรือธิดาด้วยกันคราวนี้ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนอีกข้าพเจ้าไม่เดือดร้อนวันหนึ่งเมื่อตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้วเราทั้งสองหมายถึงเจ้าหญิงและข้าพเจ้าก้าวลงสู่อุทยานเพื่อพักผ่อนและเดินเล่นเย็นใจในขณะที่เดินมาถึงพุ่มไม้แห่งหนึ่งงูใหญ่เลื้อยออกมาเจ้าหญิงตกพระทัยจนสุดจะยับยั้งเธอวิ่งหนีงูและบังเอิญพระชงไปกระแทกเข้ากับแง่หินก้อนหนึ่งซึ่งวางเป็นรูปต่างๆประดับแอ่งน้ำในอุทยานเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยพระโลหิตไหลซึมออกมาข้าพเจ้าประคองนางและนำกลับสู่พระราชฐานต่อมาบาดแผลเพียงเล็กน้อยนั้นค่อยขยายโตขึ้นเป็นแผลลึกลงไปลึกลงไปทีละน้อยแพทย์หลวงพยายามรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายความเจ็บปวดรวดร้าวเพิ่มทวีขึ้นทุกวันปากแผลเริ่มเขียวและขอบแผลแข็งความทุกข์ทรมานของเจ้าหญิงจุรารัตน์ทำให้ข้าพเจ้าปวดร้าวใจไปด้วยวิมลมารทราบข่าวนี้วิตกกังวลยิ่งนักเธอขออนุญาตเข้าเยี่ยมเจ้าหญิงด้วยความห่วงใยดูสิท่านน้ำใจแห่งวิมลมารซึ่งข้าพเจ้ามอบความรักให้เธอไม่ผูกพยาบาทแม้ในสตรีซึ่งมาแย่งคนรักของตนในที่สุดเจ้าหญิงจุฬารัตน์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยโรคนี้การสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงจุฬารัตน์ก่อให้เกิดความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้าอย่างมากแม้ข้าพเจ้ามิได้รักพระนางอย่างที่รักวิมลมารแต่ความสงสารในจิตก็มีมากอยู่ท่านเอ๋ยแม้แต่สุนัขมันจงรักภักดีต่อเราก็ยังอดสงสารมันไม่ได้แล้วมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเมื่อมาจงรักภักดีเราจะไม่มีน้ำใจนึกถึงเขาบ้างเทียวหรือตลอดเวลาที่นางมีกำลังกายอ่อนลงอ่อนลงนั้นแววพระเนตรฉายแต่ความภักดีออกมาอย่างชัดเจนข้าพเจ้าอยู่เฝ้าใกล้พระนางตลอดเวลาคอยปลอบพระทัยแต่พระนางก็ดูเหมือนจะทรงทราบดีว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระนางนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความรักภักดีที่พระนางมีต่อข้าพเจ้าพระนางพร่ำรำพันถึงแต่ชื่อของข้าพเจ้าเหมือนเทพเจ้าประจำองค์อนิจจาจุรารัตน์ถ้าเธอมาก่อนวิมลมารจะได้รับความรักจากข้าพเจ้ามิใช่น้อยแต่เธอเข้ามาเมื่อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ว่างเสียแล้วเวลาล่วงไป6 เดือนข้าพเจ้ากราบทูลสมเด็จพระราชบิดาเพื่อขอพระบรมราชานุมัติทำการอภิเษกสมรสกับวิมลมารพระองค์ทรงอนุญาตแม้จะไม่สู้เต็มพระทัยนักก็ตามตลอดระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าและวิมลมารไม่ได้พบกันเลยแต่ความรักของเรายังคงแนบสนิทดังเดิม
เมื่อเจ้าหญิงจุฬารัตน์สิ้นพระชนม์แล้วข้าพเจ้าและวิมลมารจึงได้พบกันความสดชื่นกลับมาสู่ดวงใจของเราทั้งสองอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ดีใจในการจากไปของเจ้าหญิงจุฬารัตน์เลยแต่เราก็พอใจที่ได้มีโอกาสสมาคมกันอย่างที่เคยมาระยะเวลา2ปีเศษทำให้วิมลมารเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเคร่งครึมลงมากไม่ร่าเริงเหมือนก่อนแต่ยังคงอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเดิมเมื่อวิมลมารเข้าไปอยู่ในพระราชวังแล้วโดยพระบรมราชานุมัติของสมเด็จพระราชบิดาสถาปนาให้เธอเป็นเจ้าหญิงวิมลมารรู้สึกเธอมีความสุขขึ้นและสดใสยิ่งขึ้นแต่เรื่องหนึ่งซึ่งทำให้ความลำบากใจแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอคือการประชดประชันกระทบกระแทกเสียดสีจากพระญาติบางพระองค์ซึ่งยังคงฝังพระทัยแน่นอยู่กับเรื่องเชื้อสายสกุลวงศ์เนื่องจากวิมลมารมาอยู่ในพระราชวังเสียนานเสวยแต่ของซึ่งคุ้นกับลิ้นของชาววังบางครั้งจึงอยากเสวยอาหารปรุงอย่างธรรมดาเหมือนอย่างที่เคยเสวยเมื่ออยู่บ้านช่างทองก็สั่งคนห้องเครื่องให้ปรุงอย่างที่เธอปรารถนาพร้อมทั้งบอกวิธีไปให้เสร็จเมื่อต่อหน้าเขาก็รับคำและเคารพนบนอบดีแต่พอรับหลังจึงแอบเอาไปซุบซิบนินทากันว่าเป็นชาติไพร่ปรุงอาหารให้กินดีๆก็ไม่อยากกินอยากกินของเลวๆคนชาติไพร่จะยกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่วายดิ้นรนลงไปหาที่ต่ำอีกพูดไปด่าว่าเสียดสีไปพร้อมด้วยออกนามเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าบังเอิญวันหนึ่งขณะที่คนห้องเครื่องกำลังคุยกันอยู่นั้นข้าพเจ้าและวิมลมารมีธุรกิจบางอย่างที่จะต้องเดินผ่านทางห้องเครื่องไปได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนข้าพเจ้าถึงกับตกตะลึงไม่นึกว่าจะได้ยินคำพูดอย่างนี้จากคนห้องเครื่องวิมลมารเม้มฝีปากแน่นเหมือนจะข่มความรู้สึกเร่าร้อนให้จมหายลงไปข้าพเจ้าเรียกคนห้องเครื่องออกมาพบและสั่งให้ทำอาหารอย่างที่วิมลมารสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นเวลา7วันและทุกๆมื้อด้วยวิมลมารเดินต่อไปไม่ไหวจึงกลับเข้าห้องด้วยดวงใจที่เต็มไปด้วยโทมนัสเธอฟุบลงที่หมอนร้องไห้เพื่อนที่ปลอบใจผู้หญิงได้เสมอเมื่อประสบทุกโทมนัสอย่างรุนแรงก็คือน้ำตาข้าพเจ้าปลอบเธอขอร้องเธอไม่ให้ถือคำพูดพร่อยๆของหญิงพวกนั้นหม่อมฉันอยากจะกลับไปอยู่บ้านจะอย่างไรอย่างไรมันก็เคยให้ความสุขแก่หม่อมฉันมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ถ้าหม่อมฉันรักพระองค์น้อยกว่านี้หม่อมฉันคงไม่ต้องทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้สิ่งเดียวที่คอยปลอบใจหม่อมฉันให้มีความสุขอยู่บ้างคือความรักความถนอมของพระองค์ความรักมันให้ความทรมานทั้งสมหวังและผิดหวังเมื่อความรักสมหวังเรื่องก็น่าจะจบแต่เรื่องของโลกช่างมากเสียจริงๆนางพูดด้วยเสียงสะอื้นอดทนหน่อยที่รักข้าพเจ้าพูดปลอบโยนโอกาสแห่งความสุขอย่างแท้จริงของเราทั้งสองคงมีสักวันหนึ่งเป็นแน่ความรักมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเรายึดมั่นในความรักและรักษาความสุจริตไว้แล้วมันจะค่อยๆทำลายอุปสรรคสิ่งกีดขวางไปได้เองอีก2ปีที่ข้าพเจ้าอภิเษกสมรสกับวิมลมารแต่ไม่ปรากฏร่องรอยว่าจะมีโอรสหรือธิดาเลยคราวนี้ข้าพเจ้าเดือดร้อนกังวลมากวิมลมารก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าข้าพเจ้าสมเด็จพระราชบิดาก็เร่งเร้าอยู่เสมอว่าถ้าวิมลมารไม่สามารถมีโอรสได้ก็จะหาสตรีอื่นมาให้ข้าพเจ้าเพื่อมีโอรสสืบสันตติวงศ์แต่พอย่างเข้าปีที่3วิมลมารก็ตั้งครรภ์นำปีติปราโมทมาให้ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงพวกเราส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่ว่าผู้ไม่มีบุตรเมื่อตายแล้วจะต้องตกนรกขุมปุตตะ
ข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญพรตในเรื่องนี้ท่านหรือศาสดาของท่านมีความคิดอย่างไรดูก่อนราชกุมารพระอานนท์กล่าวตอบบุคคลบางพวกเดือดร้อนเพราะไม่มีบุตรบางพวกเดือดร้อนเพราะมีบุตรมากเกินไปบางพวกถือว่าผู้มีบุตรย่อมได้รับความบันเทิงเริงใจเพราะบุตรผู้มีโคย่อมได้รับความบันเทิงใจเพราะโคบุคคลจะบันเทิงได้ก็เพราะมีสิ่งยึดถือเมื่อไม่มีสิ่งยึดถือความบันเทิงเริงใจก็ไม่มีแต่พระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสว่าผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะมีสิ่งยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่มีความเศร้าโศกก็สิ้นสูญพระอานนท์กล่าวตอบพระราชกุมารจตุรงคพลมีพระพักตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเล่าต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะเมื่อวิมลมารมีครรภ์ได้7 เดือนเธอสุบินนิมิตประหลาดคือสุบินว่าเธอได้เสวยแผ่นดินในแคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงหมดสิ้นถึงกระนั้นก็ยังไม่อิ่มยังอยากเสวยอีกโหราจารย์ทำนายว่านางจะมีโอรสเป็นชายและโอรสนั้นประสูติออกมาเพื่อจะเผาผลาญแผ่นดินให้วอดวายแต่มีวิธีแก้อยู่อย่างหนึ่งคือให้พระนางไปประสูติในป่าใกล้แม่น้ำคือป่านั้นจะต้องอยู่ริมแม่น้ำด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงทราบข่าวนี้ด้วยความหนักพระทัยแต่ทรงให้ปฏิบัติตามที่โหราจารย์ทำนายประการหนึ่งอยู่ที่พระองค์ไม่สู้จะโปรดวิมลมารเป็นทุนอยู่แล้วคราวนี้ข่าวก็แพร่สะพัดไปว่าวิมลมารเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะมีโอรสเผาผลาญแผ่นดินทั้งนี้เทวดาประจำเสวตฉัตรคงจะลงโทษเพราะวิมลมารไม่มีเลือดกษัตริย์เป็นหญิงธรรมดาเมื่อวิมลมารจำต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่าข้าพเจ้าก็ต้องไปด้วยข้าพเจ้าออกมาสำรวจสถานที่และพอใจที่ซึ่งท่านและข้าพเจ้ากำลังอาศัยอยู่เวลานี้มหาดเล็กของข้าพเจ้าผู้จงรักภักดีได้ช่วยกันปลูกสร้างกระท่อมและแผ้วถางทางพอสบายวิมลมารรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อมาอยู่ป่าเสียได้เมื่อวิมลมารประสูติโอรสแล้วเรื่องจึงแจ่มแจ้งขึ้นว่าเรื่องที่โหราทำนายว่าลูกของข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อเผาแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องการยุยงของผู้ซึ่งเกลียดชังวิมลมารอย่างที่สุดและให้สินบนโหราจารย์อย่างมากสมเด็จพระราชบิดารับสั่งว่าเมื่อประสูติแล้วให้เสด็จกลับพระนครแต่ทั้งข้าพเจ้าและวิมลมารตกลงใจว่าจะไม่กลับเสียแล้วเราพอใจด้วยความสุขอย่างสงบในป่านี้ข้าพเจ้าเคยพบฤาษีผู้สำเร็จวิชาชั้นสูงสามารถดูอนาคตได้เหมือนมองเห็นภาพในกระจกใสและเล่าเรื่องสุบินนิมิตของวิมลมารให้ท่านทราบท่านพูดว่าความจริงจะกลับตรงกันข้ามที่โหรทำนายคือลูกชายของข้าพเจ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตในการภายหน้าจะนำความรุ่งเรืองมาสู่แคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงโดยวิธีซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเคยทำมาก่อนเลยข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตบะพระราชกุมารตรัสข้าพเจ้าเบื่อพระนครหลวงเบื่อความวุ่นวายสับสนของสังคมความแข่งแย่งแข่งดีและใส่ร้ายป้ายสีในสังคมมุ่งมั่นแต่จะแสวงหาประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครอื่นเลยข้าพเจ้าถือเป็นโชคของชีวิตอย่างใหญ่หลวงที่ได้อาศัยอยู่ณที่นี้ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะไม่ต้องเป็นทาสของใครเป็นอิสระอย่างแท้จริงความจริงมีอีกหลายแง่หลายมุมที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเล่าสู่ท่านฟังแต่เวลาที่ล่วงเลยมาแล้วข้าพเจ้าใคร่จะฟังโอวาทจากท่านผู้ทรงศีลพอเป็นมงคลแก่โสด
และเป็นอาภรณ์ประดับใจพระราชกุมารตรัสดังนี้แล้วประทับเฉยอยู่ปลายมัชฌิมยามแล้วแสงจันทร์สรัวส่องเข้ามาทางหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นเงาไม้ซึ่งอยู่ไกลตะคุ่มตะคุ่มเสียงไก่ป่าขันเจ้แจ้ววิเวกวังเวงเสียงน้ำค้างตกถูกใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านเป็นครั้งคราวดังเปาะเปาะพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐกระชับอุตราสงฆ์ให้แน่นแนบกายแล้วกล่าวว่าราชกุมารพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี่เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเพื่อล่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิทย์น้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆ เพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระก็ต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงว่าตนเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพิ่งมองแต่ความเจริญด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลยเขายินดีจะมอบตัวให้จมอยู่ในข่าวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบ่นว่าหนักและเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาก็ได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวางราชกุมารเอ๋ยคนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความกลับกรอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่การนับถือศาสนาและด้วยการดังกล่าวนี้โลกจึงเป็นเสมือนระงมอยู่ด้วยพิษไข้อันเรื้อรังตลอดเวลาภายในอาการมหึมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักบรรจุเต็มไปด้วยคนซึ่งจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบอยู่โคนไม้ได้อย่างไรราชกุมารการแสวงหาทางออกอย่างท่านนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้การแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปกอดกองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวายเสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำกับคนจนๆดื่มน้ำภาชนะที่ทำด้วยกะลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันความจริงมันอยู่ที่คุณภาพของน้ำไม่ใช่คุณภาพของภาชนะนี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นมีอยู่ในความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญอย่างท่านที่อยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ท่านก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโออาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกชีวิตของตนว่ามีความสุขสงบเยือกเย็นปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวายราชกุมารท่านลองเลือกดูเถิดจะเอาอย่างไหนคือคนพวกหนึ่งต่ำต้อยกว่าแต่มีความสุขมากกว่าอีกพวกหนึ่งยิ่งใหญ่กว่าแต่มีความสุขน้อยกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องเลือกเอาประการแรกคือต่ำต้อยกว่าแต่มีความสุขมากกว่าราชกุมารลาภและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละละวางได้หรือได้แล้วจะไม่เมาจึงมีเรื่องแย่งลาภ
แย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันแล้วจิกตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเราคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเราให้น้อยลงและจะประสบความสุขเยือกเย็นมากขึ้นเหมือนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นขณะนั้นมีสตรีผู้หนึ่งเดินมาที่หน้ากระท่อมเธอจูงมือเด็กน้อยคนหนึ่งมาด้วยเข้ามาใกล้และนมัสการพระพุทธอนุชาพระราชกุมารจตุรงคพลจึงแนะนำขึ้นว่าท่านผู้บำเพ็ญตบะนี่คือวิมลมารภรรยาของข้าพเจ้าและนี่คือบุตรน้อยของข้าพเจ้าทั้งสองนมัสการพระอานนท์อีกครั้งหนึ่งเจ้าชายจึงตรัสถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญนามและประวัติความเป็นมาแห่งข้าพเจ้าท่านก็ได้ทราบตลอดแล้วทำไฉนข้าพเจ้าจะทราบนามของท่านบ้างสำหรับเรื่องราวของท่านถ้าท่านยังไม่รีบจาริกไปที่อื่นข้าพเจ้าคงได้ฟังในวันพรุ่งนี้ราชกุมารอัตมภาพมีนามว่าพระอานนท์อนุชาแห่งพระสมณะโคดมสักยะมุนีออกบวชจากสักยะตระกูลพระราชกุมารและวิมลมารแสดงอาการตื่นเต้นยินดีเป็นที่ยิ่งก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งแล้วตรัสว่าท่านผู้ประเสริฐเป็นลาภและเป็นมงคลอันสูงยิ่งสำหรับข้าพเจ้าที่มงคลบาทของท่านผู้ประเสริฐเหยียบย่างณบริเวณกระท่อมนี้ข้าพเจ้ารู้จักนามและเกียรติคุณของท่านดีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเห็นองค์จริงเท่านั้นแต่บัดนี้จวบจนสิ้นลมปราณข้าพเจ้าทั้งสองขอถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่ระลึกและเป็นผู้นำทางในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าหลักคำสอนในศาสนานี้ช่างเพียบพร้อมไปด้วยเหตุผลและตรงไปตรงมาดีเหลือเกินพระพุทธอนุชาอนุโมทนาต่อเจ้าชายและครอบครัวพร้อมด้วยอวยพรให้มีความสุขความสงบและเมื่อเขาลากลับไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งแล้วท่านก็ชักอุตราสงขึ้นคลุมกายหันศีรษะไปทางทิศอุดรนอนด้วยสีหะสายยากายตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่นิทรารมอันสงบสงัดเมื่อลมพัดมาเบาๆแสงจันทร์สลัวยังคงสาดส่องเข้ามามองรูปกายของพระพุทธอนุชาประดุจก้อนทองคําอัมไพพันตลอดเวลา40ปีหลังพุทธปรินิพพานพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐเที่ยวจาริกไปโปรยปรายธรรมรัตนะเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนชาวชมพูทวีปแทนองค์พระบรมศาสดาเกียรติคุณของท่านกึกก้องระบือไปทั่วพร้อมๆกันนั้นแสงสว่างแห่งพระธรรมก็ส่องฉายเข้ามาทำลายความมืดในดวงใจของประชาชนหรือประหนึ่งฝนโปรยปรายลงมาชำระสิ่งโสโครกในดวงจิตคือกิเลสอาสวะน้อยใหญ่บุคคลผู้ต้องการได้รับแล้วซึ่งความสะอาดสว่างและสงบได้ลิ้มรสแห่งความสุขซึ่งเกิดจากธรรมเป็นความสุขซึ่งเลิศกว่าสุขใดๆท่านผู้ฟังที่เคารพคะพระอานนท์พุทธอนุชาโดยผู้ใช้นามปากกาว่าวสินอินทสละจบบริบูรณ์แล้วค่ะ